วันนี้เราจะมาทำเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดซอสช็อกโกแลตวิธีทำซอสช็อกโกแลตใส่ผงโกโก้และน้ำมันพืชลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจนโกโก้ละลายเติมนมข้นหวานคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำกล้วยเล็บมือนางทอดปอกเปลือกกล้วยเล็บมือนางออกเตรียมไว้ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิและน้ำเย็นจัดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจนแป้งเนียนเติมมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเช็คแป้งโดยการจุ่มช้อนลงในส่วนผสมแป้งถ้าใช้ได้แป้งที่ผสมไว้จะต้องเคลือบช้อนนำกล้วยเล็บมือนางลงชุบในแป้งที่ผสมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกล้วยมีสีเหลืองสวยเมื่อสุกก็ตักกล้วยทอดขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันจัดกล้วยเล็บมือนางทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดซอสช็อกโกแลต